การเดินทางเดินทางส่วนตัวใช้เส้นทางถนนมิตรภาพสำหรับมาจากสนามบินมีบริการรถตู้รับส่งค่าบริการ200บาทการติดต่อห้องพักติดต่อด้วยตัวเองที่โรงแรมผ่านเว็บไซต์ Agoda Booking หรือเว็บอื่นๆโทรศัพท์043-4688-444ห้องพักประเภทห้องพักสแตนดาร์ดซิงเกิลรูมราคา900บาทรวมอาหารเช้า2ท่านสแตนดาร์ดทวินรูมราคา950บาทรวมอาหารเช้า2ท่านห้องพักสไตล์บูติกห้องพักสแตนดาร์ดมี2แบบให้เลือกมีทั้งห้องพักเตียงเดี่ยวซึ่งเป็นเตียงขนาด6ฟุตและห้องพักที่เป็นเตียงคู่เป็นเตียงขนาด 3.5 ฟุตพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันภายในห้องเคเบิลทีวีจอแบนขนาด32นิ้วตู้เย็นเครื่องปรับอากาศพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงไว้พร้อมบริการในห้องพักฟรีดีลักซ์รูมราคา 1,290 บาทรวมอาหารเช้า2ท่านเป็นห้องพักเตียงขนาด6ฟุตพร้อมเครื่องนอนที่มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในห้องพักเคเบิลทีวีจอแบนขนาด32นิ้วตู้เย็นเครื่องปรับอากาศพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยความเร็วสูงไว้พร้อมบริการในห้องพักพร้อมมินิบาร์และชากาแฟบริการฟรีภายในห้องพักซูเปอร์รูมราคา 1,090 บาทราคารวมอาหารเช้า2ท่านเป็นห้องพักเตียงขนาด6ฟุตพร้อมเครื่องนอนที่มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในห้องพักเคเบิลทีวีจอแบนขนาด32นิ้วตู้เย็นเครื่องปรับอากาศพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงไว้พร้อมบริการภายในห้องพักทริปเปิลรูมราคา 1,350 บาทรวมอาหารเช้า3ท่านภายในห้องพักประกอบด้วยเตียงขนาด5ฟุตและ3ฟุตสำหรับเข้าพัก3ท่านพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องเช่นเคเบิลทีวีจอแบนขนาด32นิ้วตู้เย็นเครื่องปรับอากาศพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยความเร็วสูงไว้พร้อมบริการในห้องพัก Family Room ราคา 1,400 บาทรวมอาหารเช้า4ท่านสำหรับผู้ใหญ่2ท่านเด็ก2ท่านภายในห้องพักประกอบด้วยเตียงขนาด5ฟุต2เตียงสำหรับเข้าพัก4ท่านพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องเช่นเคเบิลทีวีจอแบนขนาด32นิ้วตู้เย็นเครื่องปรับอากาศพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยความเร็วสูงไว้พร้อมบริการภายในห้องพักบริการอื่นๆอาหารเช้าบริการรถตู้ห้องประชุมมี2แบบประกอบด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดกว้าง10เมตรยาว18เมตร60ถึง120ที่นั่งห้องประชุมขนาดเล็กขนาด20ถึง60ที่นั่งในปัจจุบันที่พักและโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงทางโรงแรมจึงต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งรูปแบบการขายสินค้าการลงทุนพฤติกรรมของผู้บริโภคการเดินทางท่องเที่ยวเดินทางทำธุรกิจและเดินทางในด้านต่างๆมีผลต่อธุรกิจที่พักและโรงแรมเป็นส่วนมากพฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตนั้นผู้ประกอบการมักยึดจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นหลักจากปัจจัยต่างๆเช่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการและสามารถเปรียบเทียบคุณภาพและราคาได้โดยตรงผ่านบริการออนไลน์เช่นทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอีกทั้งยังสามารถชำระผ่านทางธนาคารเว็บให้บริการเช่น Agoda Booking ได้ในระยะสั้นๆนอกจากนั้นสภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมและจะเลือกใช้บริการของธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติคือใช้อย่างประหยัดรู้คุณค่าเป็นต้นเนื่องจากธุรกิจที่พักและโรงแรมเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศทางทท.เองนั้นจึงได้มีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโด
ดยมีการจัดทำฐานข้อมูลและข้อมูลภูมิสารสนเทศของธุรกิจที่พักและโรงแรมไว้เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยการจัดทำข้อเสนอแนะแผนงานการปรับตัวของธุรกิจทิศทางการเป็นไปเพื่อให้ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจมีทิศทางที่สอดคล้องกันและสามารถเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมที่พักและโรงแรมภายในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นเองธุรกิจที่พักและโรงแรมมีการเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักนั้นจะเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่อุปทานห้องพักกลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกว่าอุปสงค์ซึ่งจุดนี้ทำให้เกิดภาวะปัญหาห้องพักล้นตลาดโดยปัญหานี้ส่งผลให้สถานที่พักมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเป็นการแข่งขันด้านราคาหรือที่เรียกกันว่าสงครามราคากระทบให้ราคาห้องพักของประเทศไทยมีราคาต่ำกว่ามูลค่าของการให้บริการที่ควรจะได้รับทางผู้ประกอบการนั้นเองจะต้องจัดการปัญหานี้ให้ได้โดยการพิจารณารับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกภายในเช่นปัจจัยทางการเมืองคู่แข่งวิกฤตเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติสินค้าทางการท่องเที่ยวต่างๆทั้งนี้รวมถึงการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลด้านอุปทานโรงแรมของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการวางแผนระดับนโยบายตลอดจนเพื่อผลประโยชน์ต่อภาคเอกชนหรือธุรกิจของตนในการประกอบธุรกิจและตัดสินใจลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมที่เหมาะสมต่อไปสวอตจุดแข็งทำเลที่ตั้งหาง่ายติดถนนมิตรภาพติดย่านการค้าและเศรษฐกิจใกล้แหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินงานการบริหารอย่างเป็นระบบและรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมีการลงทุนทางด้านการเงินที่มั่นคงการบริการมีการฝึกอบรมมาตรฐานการบริการแก่พนักงานและสามารถบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ลูกค้าต้องการและให้ความคิดเห็นมีรถตู้รับส่งลูกค้าจากสนามบินห้องมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งห้องพักหรือห้องประชุมสัมมนาจุดอ่อนสินค้าสาขาที่มีน้อยและเป็นโรงแรมขนาดกลางไม่ใหญ่มากบางครั้งก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าราคาเริ่มต้นตั้งแต่850บาทซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่บ้างอาจทำให้ลูกค้านั้นเปลี่ยนไปใช้บริการโรงแรมอื่นที่มาตรฐานใกล้เคียงกันช่องทางการจัดจำหน่ายจะมีเรื่องการที่ลูกค้าเดินทางมาจากเส้นกรุงเทพหนองคายจะเห็นโรงแรมประตูน้ำโฮเทลก่อนที่จะเห็นโรงแรมอำนวยสุขของเราก็เลยทำให้เราอาจเสียลูกค้าไปบ้างการส่งเสริมทางการตลาดเรื่องโปรโมชั่นบางครั้งก็อาจจะไม่สู้ของโรงแรมที่มีขนาดใหญ่กว่าโอกาสการขยายสาขาไปยังภูมิภาคอื่นๆกำลังสร้างตึกเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอบรมบุคลากรให้มีความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้นตามมาตรฐานสากลอุปสรรคคู่แข่งเนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนการลงทุนในเรื่องของการทำธุรกิจโรงแรมเพิ่มมากขึ้นก็เลยส่งผลให้การแข่งขันนั้นมีมากขึ้นผู้ซื้อค่อนข้างที่จะมีทางเลือกเยอะส่งผลให้ผู้ซื้อนะค่อนข้างที่จะมีอำนาจสูงสินค้าทดแทนมีโรงแรมที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกันค่อนข้างเยอะอาจทำให้เสียลูกค้าในบางส่วนไปทิศทางการเจริญเติบโตmarket presentation กระตุ้นลูกค้าปัจจุบันการสร้างความประทับใจในการใช้บริการจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและการจัดทำโปรโมชั่นต่างๆของทางโรงแรมเช่นการให้ลูกค้าจับฉลากส่วนลดตอนที่เช็คเอาท์ product development การปรับปรุงอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรมให้ทันสมัยการปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเช่นการในการอาหารเช้าโดยการผัดเปลี่ยนเมนูให้หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าไม่รู้สึกเบื่อหน่ายวัตถุประสงค์ด้านการเงินโรงแรมได้ทำการขยายสาขาเพิ่มเติมอีก2ที่
คือจังหวัดสงขลาและจังหวัดหนองคายส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้น 15% จากยอดขายเดิมวัตถุประสงค์ทางการตลาดทำการประชาสัมพันธ์โรงแรมหลากหลายรูปแบบเช่นบนอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ยังทำการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในจังหวัดและทำการช่วยเหลือสังคมวัตถุประสงค์ด้านสังคมโรงแรมได้ทำกิจกรรมการกุศลในทุกๆปีเช่นการบริจาคผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาวการแบ่งส่วนทางการตลาดโรงแรมอำนวยสุขแบ่งเป็น2ส่วนได้แก่ B2C และ B2B B2C ตลาดผู้บริโภค STP ก็คือภูมิศาสตร์ติดถนนมิตรภาพใกล้แหล่งการค้าประชากรศาสตร์เพศอายุนักท่องเที่ยวนักธุรกิจนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปจิตวิทยาหรูหรามาตรฐานทั่วไปในวงเล็บปานกลางพฤติกรรมพักผ่อนจุดประสงค์หลักๆก็คือติดถนนมิตรภาพนักท่องเที่ยวหรูหราพักผ่อนนักธุรกิจจุดประสงค์รองใกล้แหล่งการค้านักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปโพซิชันของ B2C คือติดถนนมิตรภาพและหรูหรา B2B ตลาดอุตสาหกรรม STP ของ B2B อัตราและวิธีการใช้มีห้องประชุมสัมมนาและห้องจัดเลี้ยงขนาดขององค์กรมีทั้งใหญ่กลางและเล็กประเภทขององค์กรรัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจภูมิศาสตร์ติดถนนมิตรภาพใกล้แหล่งการค้าผลประโยชน์ที่ลูกค้าแสวงหาจัดเตรียมการประชุมสัมมนาอาหารจัดเลี้ยงที่หลากหลายวิธีการซื้อมีทั้งเหมาทั้งโรงแรมและเหมาแยกห้องจุดประสงค์หลักที่ต้องการคือห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่โดยใช้บริการโดยรัฐเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจติดถนนมิตรภาพจัดเตรียมการประชุมสัมมนาและเหมาทั้งโรงแรมจุดประสงค์รองคือห้องจัดเลี้ยงกลางและเล็กใกล้แหล่งการค้าอาหารจัดเลี้ยงที่หลากหลายเหมาแยกห้อง Position ของ B2B คือประชุมสัมมนาและเหมารวมทั้งโรงแรม Position ตำแหน่งทางการตลาดโดยกรณีศึกษานี้ได้ยกมาเปรียบเทียบ3โรงแรมด้วยกันคือ The Charm Boutique โรงแรมประตูน้ำโฮเทลและโรงแรม You Inn สิ่งที่นำมาเปรียบเทียบได้แก่ชื่อเสียงมากชื่อเสียงน้อยทำเลที่ตั้งหาง่ายและหายากซึ่งผลจะแสดงที่ Position ที่ขึ้นอยู่ในสไลด์ตลาดเป้าหมายคือสถาบันสอนพิเศษกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนสถาบันการศึกษาเป้าหมายก็คือการประชุมสัมมนาของบุคลากรหรือแม้แต่การพานักเรียนมาศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่แล้วเลือกโรงแรมนี้เป็นที่พักหน่วยงานรัฐบาลเป้าหมายคือกลุ่มบุคลากรที่ต้องการจัดห้องสัมมนาห้องประชุมเพื่อจัดอบรมบุคลากรหรือห้องจัดเลี้ยงต่างๆหน่วยงานเอกชนเป้าหมายก็เช่นเดียวกันกับหน่วยงานรัฐบาลการจัดเลี้ยงตามความต้องการของลูกค้าเช่นการแต่งงานเป็นต้นสินค้าและแบรนด์การตัดสินใจในเรื่องของกลุ่มผลิตภัณฑ์และสายของผลิตภัณฑ์โรงแรมอำนวยสุขมีทั้งหมด3สาขาได้แก่จังหวัดสงขลาขอนแก่นและหนองคายซึ่งเป็นเครือของอำนวยสุขทั้งหมด BCG Matrix ก็คือ Cash Cow หรือที่เรียกว่าเรียกเงินในปัจจุบันการตัดสินใจในเรื่องของวงจรผลิตภัณฑ์เป็นการบริโภคมีอยู่ในกลุ่มต้นๆของผลิตภัณฑ์มีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและวงจรของผลิตภัณฑ์การตัดสินใจในเรื่องการพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มสินค้าตัวใหม่มีการเพิ่มห้องรูปแบบใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มรูปแบบการบริหารที่หลากหลายการขยายสายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมมีการเพิ่มจำนวนห้องเพิ่มมากขึ้นมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้
ใช้บริการให้ได้เพิ่มมากขึ้นและมีการขยายสาขาของโรงแรมไปยังภูมิภาคต่างๆแนวทางการพัฒนาสินค้าใหม่มีการจัดรูปแบบห้องพักเพื่อแต่ละกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะมาตรฐานห้องพักที่หลากหลายเช่น Standard Single Room Standard Twin Room Deluxe Room Superior Room Triple Room Family Room และห้องประชุมสัมมนาเป็นต้นการตัดสินใจในเรื่องคุณภาพของสินค้าจะทำรูปแบบการบริการที่แตกต่างจากโรงแรมอื่นเพราะบางสิ่งบางอย่างอาจแตกต่างกันได้ทดแทนกันไม่ได้เสมอไปคือต้องบริการด้วยใจและตอบโจทย์ของลูกค้าให้ดีที่สุดซึ่งมีผลต่อจิตใจความพึงพอใจของลูกค้าดังนั้นโรงแรมอำนวยสุขจึงมีการเทรนนิ่งฝึกอบรมพนักงานตามมาตรฐานสากลซึ่งส่งผลดีทั้งด้านของโรงแรมและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วยการกำหนดราคาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคาได้แก่ 4CS Customer Value มูลค่าของลูกค้าหรือคุณค่าของลูกค้าลูกค้ามีความหลากหลายกลุ่มฉะนั้นทางโรงแรมจึงต้องวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มนั้นต้องการอะไรทั้งในด้านห้องพักและบริการอื่นๆจากโรงแรมฉะนั้นทางโรงแรมก็ต้องมีความหลากหลายไว้คอยบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกที่หลากหลายถ้าตัวเลือกน้อยลูกค้าก็อาจจะเกิดการตัดสินใจไปใช้บริการที่อื่น competition การแข่งขันเนื่องจากธุรกิจที่พักและโรงแรมมีมากจึงเกิดการแข่งขันที่สูงในตลาดทำให้โรงแรมขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากได้เปรียบดังนั้นเมื่อเกิดการเสียเปรียบต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เทียบเท่าหรือดีกว่าโดยอาจจะเกิดจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์จัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้มากขึ้นในขณะเดียวกันนั้นอาจมีโรงแรมที่อยู่ในระดับเดียวกันเป็นคู่แข่งสำคัญทางโรงแรมต้องรับมือโดยการวางแผนการตลาดให้รอบคอบและเหนือกว่าคู่แข่งให้ได้Cost of goods sold ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ขายสินค้าหรือบริการที่ขายนั้นทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆสิ่งที่ผู้บริหารหวังว่าจะได้รับนั้นก็คือกำไรในส่วนของที่พักและโรงแรมนั้นมักมีมาตรฐานราคาระบุไว้ชัดเจนเนื่องจากการแข่งขันในตลาดของที่พักและโรงแรมค่อนข้างสูงโรงแรมที่มีขนาดหรือลักษณะคล้ายๆกันมักมีราคาอยู่ในระดับเดียวกัน Switching cost ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้าทุกอย่างมักมีการชำรุดหรือหมดอายุการใช้งานดังนั้นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงสินค้าอยู่ตลอดเวลาต้องมีงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงอาจจะมาจากส่วนของกำไรในการให้บริการลูกค้าส่วนต่างๆเช่นห้องพักห้องประชุมสัมมนาห้องจัดเลี้ยงปัจจัยอื่นๆเช่นปัจจัยทางการเมืองฤดูของการท่องเที่ยวสถานที่เป็นต้นการกำหนดโดยรัฐบาลที่พักและโรงแรมนั้นมักมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องและมีรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงเพื่อไม่ให้ราคาสินค้าและบริการมีราคาที่สูงเกินไปในตลาดจริยธรรมผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการต้องมีจริยธรรมในการให้บริการลูกค้าไม่เอาเปรียบจนเกินไปเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้งช่องทางการจัดจำหน่ายโรงแรมอำนวยสุขนั้นได้จัดช่องทางการจัดจำหน่ายโดย Direct Marketing คือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์จัดทำเว็บไซต์ออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อจองห้องพักหรือห้องสัมมนาได้โดยตรงที่โรงแรมการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายเช่นเว็บไซต์ agoda.com และ www.booking.comการสื่อสารและการโน้มน้าวใจการโฆษณาคือติดป้ายไวนิลโบชัวร์จะทำเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตจะทำใบปลิวแจกจ่ายใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์โฆษณาการประชาสัมพันธ์
เป็นสปอนเซอร์เช่นการแข่งขันการแข่งรถเป็นการบริจาคเช่นบริจาคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการส่งเสริมการขายคือจัดโปรโมชั่นลดราคาโดยใช้กลยุทธ์เช่นแจกคูปองเพื่อเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งต่อไปเลขบัตรประชาชนที่ตรงตามกำหนดก็จะได้รับส่วนลด 10% เข้ามาพักตรงกับวันเกิดก็มีส่วนลด 10% การใช้พนักงานขายพูดคุยกับลูกค้าด้วยความเป็นมิตรและมีมาตรฐานในการบริการบริการด้วยใจรอยยิ้มสดใสรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุดการตลาดทางตรงใช้อินเทอร์เน็ตในการขายและประชาสัมพันธ์เข้าช่วยมีสื่อทางอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียหรือติดต่อโดยตรงกับเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมการสนับสนุนส่วนผสมทางการตลาด planning for customer service การบริการก่อนการขายนั้นให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลการให้บริการห้องพักและห้องสัมมนาว่ามีกี่แบบและราคาห้องพักนั้นเท่าไหร่จองห้องพักการชำระเงินและการบริการดูแลลูกค้าระหว่างการบริการคือดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ระหว่างที่เข้ามาพักเริ่มตั้งแต่เช็คอินจนถึงเช็คเอาท์ออกจากห้องพักการบริการหลังการขายสอบถามความคิดเห็นและการถามไถ่ลูกค้าในเรื่องการให้บริการว่าลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากน้อยเพียงใดและตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าการตรวจสอบเปิดรับคำติชมของผู้ใช้บริการผ่านทั้งอินเทอร์เน็ตหรือผ่านทั้งพนักงานโดยตรงประชุมปรึกษาหารือแผนกต่างๆเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการplanning for internal marketing การจ้างและฝึกอบรมพนักงานมีการอบรมให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลเน้นในเรื่องของภาษาและการบริการด้วยใจการมีส่วนร่วมของพนักงานคือพนักงานสามารถออกความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาของบริษัทได้ planning for strategic alliance and network การสร้างสัมพันธมิตรเชิงกลยุทธ์โรงแรมอำนวยสุขนั้นเป็นพันธมิตรกับบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่น